สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อกับพี่เติ้ลนะครับกับรายการเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยนะจ๊ะและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางอื่นให้คุณผู้ชมได้ไปตาม Subscribe มากดไลค์มาตามลาวีพวกเราทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยเดี๋ยวเสิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกดให้ครบด้วยนะ3อย่างเลยคุณผู้ชมรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถหยิบเอาเรื่องราวของการรถยนต์เนี่ยนะครับนำมาเล่านำมาสู่กันฟังนำมาเผานำมาเมาที่คุณผู้ชมเหมือนกับเป็นเพื่อนคุณเลยทีเดียวใช่ก็จะเล่าแบบภาษาคนสนุกสนุกที่คุณไม่เคยดูมาไหนมาก่อนอยู่บางทีภาษาหมาด้วยนะเพราะปากคุณผู้ชมพักหมาก่อนไปดูนกพิราบกันก่อนมายังอยู่ในเรื่องกับยังอยู่ในวงการเกี่ยวกับสัตว์อยู่เนาะใช่รายการเราอ่ะจะรายการสวนสัตว์หรือรายการรถก็ไม่รู้พบกับช่วงนกพิราบข่าวข่าวครับไปดูนกพิราบบินมาส่งข่าวนี่เขาบอกว่าให้ลดความสาวลงนะเฮ้ยบางทีสาวหรือไม่สาวไม่ใช่ปัญหามะฉันก็ไม่ได้จะไปรีวิวเครื่องสำอางนะทำไมหรมาช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวในวงการรถยนต์เนี่ยนะวันละข่าว2ข่าว3ข่าวนำมาเล่าประสู่กันฟังวันนี้ข่าวแรกเลยดีกว่าเบลลี่เปิดคัมภีร์จีนคัมภีร์จีนคืออะไรเปิดคัมภีร์จับหินมาประดับยนต์ hey. รู้จักกันหรือเปล่าเบลลี่เบลลี่เบลลี่เดี๋ยวก่อนรู้หรือเปล่าว่าประดับยนต์คืออะไร ประดับยนต์ก็คือการตกแต่งรถยนต์ไงใช่ไหมตอนนี้จับหินมาประดับยนต์อย่างเงี้ยคุณพี่อ้าวดีๆจับหินมาจับหินพูดชัดถ้อยชัดคำหน่อยขอโทษรู้จักกันมาอาเบลเล่เป็นยังไงบ้างเบลเล่เนี่ยเป็นรถระดับอภิมหาหรูเป็นงานประหนึ่งศิลปกรรมยานยนต์เลยนะใช่เป็นงานฝีมือเลยเอางี้พูดก่อนเบลเล่เนี่ยเหมือนกับรถทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นแฮนด์เมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเย็บการเดินได้การตกแต่งอะไรทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นประกอบมือเดินด้วยมือใช่ไหมเป็นคู่แข่งโรลส์รอยเลยนะเบนเล่อะใครไม่รู้จักก็รู้จักกันล่าสุดความอัศจรรย์รอหันกัลันยอจากเทปที่แล้วเราเคยพูดมาหน้าสองไปเนี่ยมาอีกแล้วจ้าด้วยการนำเอาหินไอหินเนี่ยไม่ใช่หินที่ใส่ข้อมือเป็นรูปประคำที่เขาคิดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ใช่การไปขุดเหมืองหินที่สระบุรีมาทำด้วยนะเอาหินมาเป็นออปชั่นเสริมให้คนที่ซื้อเบนเล่เนี่ยเป็นคัสตอมไมค์อ่ะแบบเลือกได้ว่าจะเอาหินตกแต่งพิเศษใช่ไหมเพิ่มเงินจ่ายเงินเพิ่มเป็นของพิเศษรถเดิมๆมันก็หนักอยู่แล้วนะเจ้าหินมาทำไมวะหินอันนี้ไม่เป็นไรเอามาเพราะว่าอะไรรำลึกวันครูไงหินเนี่ยมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวก็มีช็อคแล้วก็มีแปรงลบกระดานด้วยต้องพูดก่อนว่าไม่ใช่หินธรรมดาธรรมดาเป็นหินประเภทควอตไซต์อันนี้เนี่ยเขาไปขุดกันเลยนะมาจากเมืองราชสถานแล้วก็เมืองอันตรประเทศที่ประเทศอินเดียที่ประเทศอินโดนีเซียถ้าคุณผู้ชมเขาก็ไปขุดกันมาเลยหินเนี่ยนะพอเขาขุดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะไม่ทำอะไรเลยนะไม่ผ่านไม่ทำอะไรหรอไม่ใช่หมายความว่าพอขุดเขามาเสร็จเนี่ยนะเขาเอาไปแปรรูปแปรรูปเสร็จปุ๊บเหนื่อยไหมเอาปกติแล้วกันเนาะจริงก็เหนื่อยว่ะเขาก็แปรรูปใช่ไหมไม่ถามมันก็แปรรูปคือเคลือบเรซินโปะแสงหินแบบนี้ที่อยู่บนคอนโซลแบบนี้กี่บาทพี่ไม่ได้มีการสนับราคานะจ๊ะเออเหรออืมจริงๆอยากได้สนใจไปติดต่อกันเราเองทางเราไม่ได้รับไม่ต้องโทรมาหลังรายการนะคุณผู้ชมว่าเราจะต้องการหินประเภทควอตไซต์ไม่มีขายจ้าเอามาข่าวที่สองฉันเล่าเองเมอร์ซีเดสเบนซ์อีคลาสดูมีพิรุษใหญ่ครุกยามมองฉันไม่ได้ก่อสามขนาดใหม่ครวนใหม่ครวนยอยักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่ยอหญิงไม่ใช่ยอยักษ์เดี๋ยวก่อนนะคนเขียนเฮดไลน์เนี่ยก็ดูกำกวมเนาะทำไมต้องเอาคำว่าใหญ่กับครวนมาติดกันกำลังหิวไงกำลังหิวดูคำต่อไปสิหิวมากเลยอ่ะเอ้าMercedes เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่ามองฉันไม่ใช่กอกสามขนาดนะจ๊ะไม่ว่าจะเปิดตัวมาเจเนเรชันไหนไหนก็ตามเนี่ยมาที่ยุโรปอ่ะอีคาร์เป็นแท็กซี่นะบ้านเราก็เป็นลิมูซีนไงอ๋อเป็นของ Uber ใช่ไหมคือเป็นเครื่อง CDI ด้วยเร่งกันที่โอ้โหเหมือนไฟไหม้ท่อเลยปั๊มพังหมดแล้วปั๊มบงปั๊มบอสแล้วก็เป็นที่บอกว่าเป็นขวัญใจรถเศรษฐีนะคือเปิดตัวโฉมใหม่มาอีกแล้วจ้าแต่นางก็ครวญเลยนางก็ครวญเลยว่าโกรธว่าอย่ามองฉันเป็นไส้กรอก3ขนาดเลยนะจ๊ะเพราะว่าถึงแม้ฉันจะเหมือน C class และ S class ก็ตามคือต้องบอกให้คุณผู้ชมตอนนี้นะในวงการรถยนต์มันจะมีคำว่าไส้กรอก3ขนาดมันหมายความว่ารถยนต์ในยี่ห้อเดียวกันอย่างเช่นแม้อย่างสมมุติอะไรดี BMW อย่างเงี้ยซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยแม่งหน้าตาเหมือนกันเป็นแถวเลยหรือว่าไม่ต้องแยกกันอ่ะ Benz นี่อ่ะ Benz เนี่ยดูนะ C class S class E class นะเอาจริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะวิ่งอยู่กลางคืนน่ะมองตามไกลๆอ่ะแยกไม่ออกเลยอีกตีหรือเอสอ่ะรุ่นใหม่เนี่ยเส้นสายก็จะดูอ่อนช้อยมากขึ้นดูสิเนี่ยมืองอนเลยค่ะลำวงกันได้สวยงามมีความโฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเลยให้ได้สงสัยกันว่าเอ๊ะมันจะซ่อมแพงไหมซ่อมแพงไหมอ่ะ
พราะว่าเป็นอีคารุเก่าๆอ่ะตอนนี้จอดรออะไรกันอยู่เป็นตังโอ้ยแพงอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่เขาเคลมว่าเขาสามารถกล้องไหนคะกล้องนี้เขาสามารถขับขี่กึ่งอัตโนมัติได้ความเร็วสูงสุดถึง200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีข่าวเรื่องความเร็วอัตโนมัติมาเล่ากันทุกวีคเลยเออเราก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนาะบ้านเราจะขับได้จริงเหรอวะถนนเนี่ยเอาลำพังคนขับปกติอะถนนยังสลวนเลยอะเอออีกระบบนึงที่แบบว่าไม่พูดถึงไม่ได้นวัตกรรมนี้รีโมทเข้าจอดในที่แคบควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโนจ่าเบนเธอไม่ได้ใหม่จ้ะ BM เปิดแต่ซีรีส์7ไปแล้ว BM อ่ะไม่เข้าอย่างงี้เบนนี่เขานี่เลยนะเขาบอกว่าคือ BM ยังต้องใช้รีโมทของรถใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือแค่แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนแล้วก็มานั่งหมุนๆไทยๆๆๆๆให้รถมันแบบเข้าออกโอเคเก็บแล้วระบบนี้มาจากอินคาเน็ตเลยค่ะจริงต่อยอดอินคาเน็ตมาอินคาเน็ตไม่สามารถจอดอัตโนมัติได้ภายในเนี่ยก็อลังการดาวร้านไก่พี่ไก่ร้านดวงไปเลยพี่ไก่เวลาหยุดก็มาด้วยแผงหน้าจัดขนาดจอดแผงเลยนะแผงหน้าปัดด้วยแผงหน้าปัดขนาดจอ LCD 12นิ้วมีให้2แผงเลยใช่นี่ยาหรือว่าแผง2แผงเพราะว่าเวลาปวดหัวก็จะได้กินยาได้ง่ายๆไว้ก็คือแบบว่าการออกแบบเนี่ยหรูหรามากๆแล้วก็ดูนะการตัดเย็บหนังหนึ่งเลยเขาเนี่ยโหฆ่าวัวไปกี่ตัวก็ไม่รู้ตีเย็บดีๆมากเลยออกแบบภายในสวยหรูหรามากกว่าเดิมข่าวต่อไปเลยดีกว่าเชฟโรเลตปล่อยโบลต์รถสายฟ้าราคาถูกยุคใหม่คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ข่าวเลยว่าไม่ได้ชาร์จผ่านปลั๊กอินนะจ๊ะทำไมขับอยู่กลางสายฝนละรอบเป็นสายรอบฟ้าฟ้าผ่าไม่ได้ไหมชาร์จไว้นี่ไม่ได้จะเมานะแต่รถยนต์ยุคใหม่สมัยนี้เนี่ยมันใกล้ความเป็นแกดเจ็ตเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นแท็บเล็ตขึ้นทุกทีคือรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยเชฟโรเลตเขาก็เลยคิดใหม่ทำใหม่ใช้พลังไฟฟ้าและสามารถแล่นได้ไกลมากถึง320กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแล่นได้ไกลถึง320กิโลเมตรหมายความว่าทำระยะทางนะคุณผู้ชมจากในการชาร์จไฟเต็มได้320กิโลเมตรแต่ไม่ได้หมายความว่าทำความเร็วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนเพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะบางทีอ่ะความน่ากลัวคือจะไปตายกลางทางเพราะแบตหมดไงราคามันยังย่อมเยามากคือถ้าเทียบกับระยะทางวิ่งแบบนี้ราคามันถือว่าย่อมเยามากๆเพราะเรื่องไฟฟ้าส่วนใหญ่มันแพงไปดูรูปรูปลักษณ์เนี่ยก็เป็นสไตล์กึ่งมินิ MPV นะจ๊ะเออก็จะดูแบบว่าก็ดูสายฟ้าฟาดอยู่เหมือนกันนะเข้าเทรนด์รุ่นใหม่ที่เลิกสนใจรถมีตูดภายในเนี่ยก็อเนกประสงค์มากนะภายในเนี่ยประสงค์และฉลาดล้ำเลยอ่ะด้วยอะไรจ้าด้วยอะไรจ้าหน้าจอตรงกลางคุณผู้ชมหน้าจอตรงกลางนานเหมือนนี่เลยเป็นเหมือนวิดเจ็ตหน้าจอของแท็บเล็ต Android อ่ะคือแบบมันสามารถแบบนี้นะเลือกได้เลยว่าแต่ละหน้าจอจะเป็นยังไงพ่อขับแม่ขับลูกขับจะเป็นหน้าจอยังไงเลื่อนกันไปเลยเลื่อนกันไปเลยหน้าใครเลื่อนสลับหน้าเลยนี่เป็นงานสัปดาห์นี้รถใหม่นี่มันแน่นแน่นแน่นรถใหม่ก็แน่นแล้วก็รถที่ขับอัตโนมัติก็มาโผล่ในรายการอีกแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับช่างกันเถอะช่างกันเถอะจะพาไปไหนอะช่างกันเถอะ